สวัสดีครับเปลี่ยนเกมมาหน่อยนะครับผมโบนัสไดซ์นะทุน500เล่นห้อง10บาทพอครับก็โบนัสไดซ์ถ้าเทียบนะมันจะเหมือนกับเกม Lighting Dice ของค่าย Evo นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นของค่าย Kingmaker มันเป็นไม่ใช่เกมสดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสูงต่ำให้แถมมีแต่ผลรวมหน้าเต๋าคนก็เล่นพอสมควรนะ15คนคนจริงคนปลอมวะนะครับเราแทง11ไปก่อนนะครับรอบแรกนะเพราะว่ารอบล่าสุดออก11มานะครับอ้าวพอเราแทงออกซะต่ำเลยเพื่อนรัก8นะครับเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่14 8กับ14 11 12อ่ะเดี๋ยวลองประมาณตัวแพงๆก็จะเป็น3กับ4นะครับแต่ผมไม่ชอบเกมนี้อย่างนะคือมันเบ็ดแม็กซิมัมมันน้อยอ่ะน้อยมากเลยแหละ4 5 5 14อีกแล้วครับแต่ก็ได้ไม่เยอะนะ10เท่า620อันนี้ต้องหวังติดโบนัสนะทุกคนถ้าไม่ติดนี่คือแทบไม่ได้เลยเลยนะรอบนี้ลองดูเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็มีตัวซ้ำเช่น14 8ตัวแพงๆเช่น3 4ตัวที่คิดว่าน่าจะออกก็11 12ครับดักเธอไว้ทุกทางดูดิมันมีตัวคูณเยอะนะแต่มันจะติดมาที่เราหรือเปล่าแค่นั้นเองวันไม่ใช่วันก่อนอาทิตย์ก่อนผมเล่นก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าทีนี้มันจะติดให้หรือเปล่านะครับ7ไม่ได้วะโอ้แทง8ออก7สารเวนเอาอีกทีนะครับผมเงินยังไม่หมดเราก็สู้ต่อไปเนี่ยมันแม็กซิมัมนะอย่าง14 20เท่า13ได้20ไม่ใช่14ได้20บาท13ได้28บาท12ได้33บาทคือแม็กซิมัมมันแปลกๆนะเอาพูดไปอย่างนั้นแหละนะครับมันแปลกจริงอ่ะเหมือนกันไว้ไม่ให้เราแทงทบแทงเยอะอะไรอย่างนี้นะเวลาบวกมันก็จะไม่ได้เยอะหรอกครับแย่แล้วเหลือ280ครับผมกูจะรอดหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่รอดนี่เลิกเล่นแล้วนะมันออกต่ำมา 2-3 ครั้งนะครับผมแทงต่ำนะไม่ไหวแล้วครับลูดไปเลยครับตั้งแต่3ไปยัน10นะครับผมสักตัวไหมล่ะเพื่อนโอ้ถ้าได้3นี่จะเป็นบุญมากเชียร์เอ้ยออกสูงอีกกวนตีแล้วล่ะครับจบครับเหลือ96บาทเล่นไรอ่ะ96บาท500นี่แป๊บเดียวเองนะหายใจทิ้งไป3นาทีครึ่งนะครับ13 14 15 16 17 18นะครับผมสิบเท่ามาหน่อยเว้ยทีก็14ก็ดีนะนั่นไงเนี่ยพอเราแทงสูงออกต่ำว่ะเนาะมันไม่แจกครับผม500บาทหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงแบบหมดหวังเลยครับผม